อมาตกงานภาวะอย่างเงี้ยไม่ไหวนะคะเพราะว่ารายได้น้อยลงรายจ่ายเท่าเดิมแถมบางส่วนมันกําลังจะขึ้นวันนี้ดีเดย์ขึ้นหลายอย่างด้วยกันนะคะคุณผู้ชมครับไปดูค่ะแต่ว่าให้สูตหายใจลึกๆนะคะเดี๋ยวจะช็อกเป็นลมไปซะก่อนมีอะไรบ้างค่ะก๊าสหุงต้มแบบครัวเรือนถัง15กิโลกรัมวันนี้ขึ้นกิโลละ1บาทก็เป็น15บาทนี่เป็นไปตามมติ ของกบง,งเลยนะคะคณะกรรมการนโยบายพลังงานนี่แหละคะ่ะให้ปรับขึ้นนะคะก็มาอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ378บาทนะคะคือก่อนหน้านั้นปรับมาแล้ว2ครั้งเป็นการทยอยขึ้นนะคะก็คือ,อจะจะจะ,จะทยอยอจะปรับ<ป>อกีกจะปรับอีกสองครั้งอันนี้ครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกในครั้งแกจะไปสิงหาก,กับกันยาอันนี้ดู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 นี่ ดูชัดๆมันจะไปสุดที่408บาทก็คือวันที่1กันยาค่ะ1กรกฎาคม378นะครับ1สิงหา393ไม่ใช่หนึนะฮะ1กันยา408จะไปจบตรงนั้นไหมไม่รู้จบหรือเปล่านั่นนะสิแต่ว่ามติเขาเอาไว้3เดือนนี้ก่อนค่ะจะไปที่408บาทก็เตรียมเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นเลยนะคะส่วนที่สอแวรว่าจะปรับวันที่1เนี่ย หรืออาจจะตรึงไว้แต่ว่าไปยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายก็คือข้าวสารถุง5กิโลกรัมคือมีข่าวแว่วๆมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะคะว่าข้าวสารเนี่ยจะปรับขึ้นแต่ก็มีทางการออกมาบอกว่ายังแต่ว่าเป็นการปรับลดเขาเรียกว่ายกเลิกโปรโมชั่นการยกเลิกโปรโมชั่นแปลว่ามันจะราคาจะดีดกบไปหยุ่ที่ราคาเต็ม,อมของหน้าถุงคือราคาเดบเต็มเขาก่อนหน้านั้นเขาตัดราคากันจนขายต่ำกว่าราคาหน้าถุงจนเราชิน นะคะจริงเหรอผมอันนี้เลยถามผมเลยค่ะซื้้อขผมไปซื้อข้าวสารเป็นประจำข้าวสารถุงเนี่ยเป็นไงคะราคา165บาทมีขายเหรอมีไหมข้าวหอมมะลิอันนี้5กิโลกรัมนะต้องบอกว่าถุง5กิโลกรัมก็นั่นแหละคุณต้องไปข้าวหอมมะลิมีเหรอออ๋ข้าวหอมมะลิอันเนี้ยเนี่ยเขาเขียนเลยเนี่ยข้าวหอมมะลิเเป็นท่าไหร่ข้าวสารหอมมะลิ5กิโลกรัม30บาทราคา165บาทไม่ไม่ใช่ค่ะขึ้นอีก30นะจะขึ้นก็ถูกแล้วจะขึ้นเป็น195มีเหรอ ข้าวหอมมะลิปกติมันเท่าไหร่ห้ากิโลผมเห็นสองร้อยกว่านั่นละมั้งแล้วแต่ยี่ห้อนะใช่ใช่มันแล้วแต่ยี่ห้อไงเขาตัดราคากันอุตลุดเลยคุณกัมพูคุณเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอายี่ห้อไหนที่เขาลดราคาคือเขาโปรโมชั่นลดราคาลงไอ้โปรโมชั่นมันก็โปรโมชั่นแต่ว่ามันจริงๆก็คือมันไม่มีราคาที่เคยซื้อเนี่ยมันหาได้ยากนะไอ้ราคาเนี้ยค่ะ แต่ที่ออคนกินเยอะๆก็คือข้าวสารเจ้า5กิโลกรัมนะคะที่ราคาต่ำร้อยเนี่ยจะขึ้นอีก10บาทนะคะจากเดิม80-90ก็เป็น90-100บาทค่ะคส่วนเครื่องปรุงที่เราใช้ในครัวเรือนปรับเพิ่มอีกขวดละ1-2บาทมีน้ำปลาย,ยี่ห้อหนึงจะขึ้น2บาทต่อขวดเลยนะคะคงไม่ต้องบอกยี่ห้อไหนนะคะจาก30ก็เป็น3 2บาทต่อขวดเกลือยังขึ้นเลยค่ะเราบอกว่าเดี๋ยวกินเกลือแล้วกันเกลือ,อยังขึ้นเลยเกลือขึ้นอีกกิโลละ2บาทนะคะส่วนอาหารปรุงสําเร็จ ก็คงจะต้องปรับขึ้นแหละใครที่กินข้าวแกงเป็นประจําแม่ค้าบางรายเขาจะขึ้นเมนูละ5บาท10บาทรับบออส่วนสายสุขภาพบอกว่าไม่เอาไม่ไม่กินอะไรอย่างอื่นกินโยเกิร์ตขึ้นอีก2บาทต่อถ้วยโอ้โหนอกจากนี้ยังมีน้ํายาซักผ้าขาวน้ําผลไม้ซอสปรุงรสน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มสุกี้ผงชูรสขอปรับขึ้นอีกนะคะ ปลาทูที่มีข่าวว่าจะขยับขึ้น20-30บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยเมืม่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปถามร้านขายปลาทูอยู่แถวสมุทรสงครามร้านขายปลาทูบอกว่ายังยังกลัวชาวบ้านไม่ซื้อก็เลยตรึงราคาเดิมไว้ก่อนนะคะปลาทูขายเป็นกิโลหรอเขาขายเป็นเข่งผมเห็นขายเป็นเข่งนะแต่ว่าเขาคงนับมาเป็นกิโลคือรับมาเป็นกิโลแล้วเขาก็มาจัดมาขายปลีกจัดอ๋อเพราะฉะนั้นถึงผู้บริโภคเนี่ยใช่ ก็จะถึงเป็นเข่งนะใช่ค่ะแต่ว่ามัถึงเป็นกิโลมันมีประตูสดด้วยที่เป็นกิโลนะคะส่วนเบียร์ยี่ห้อหนึ่งนะคะซึ่งยังไม่เคยปรับกับเพื่อนมาเนี่ยก็จะขึ้นอีกลังละ1 0ถึง20บาทนะคะลังหนึ่งมี12ขวดว่ากันว่าก่อนหน้านั้น3ยี่ห้อก็ขึ้นไปก่อนแล้วมียี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวที่ตรึงมาสุดท้ายก็จะขึ้นนะคะทำให้ราคาขายปลีกต่อขวดจะขึ้นอีก1-2ถึงอบาทส่วนน้ำอัดลมเนี่ยนะคะก็ขึ้น1-2ถึงบาทต่อขวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรือ คลองแสนแสบใครที่ใช้บันก่อนท่านผู้ว่าชัดชาติไปวิ่งไปลงนะคะไปลงดูซิว่าจะทันงานไหมอาจก็ทันเขาจะขอปรับเพิ่มอีกระยะละ1บาทนะคะทําให้ค่าโดยสารเริ่มต้นอยู่ที่11สูงสุด21บาทเริ่มต้น 11, บาทสูงสุด21บาทนะคะเรือคลองแสนแสบเรือเจ้าพยาแต่ว่าไปดูรถสองแถวดีกว่านะคะอันนี้คนใช้เยอะขึ้นค่าโดยสารอีก2บาทนะคะหลังจากสหพันธ์รถเมย กรุงเทพปริมณฑลยื่นหนังสือจากกระทรวงคมนาคมขอขึ้นค่า2แถวจาก8บาทเป็น10บาทรถเมย์เนี่ยเขาขอขึ้นจาก10บาทเป็น12บาทด้วยนะคะจากนั้นวันที่4กรกฎาคมกลุ่มผู้โดยสารกลุ่มรถโดยสารที่เป็นรถทัวร์วิ่งกรุงเทพต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดต่อจังหวัดอำเภอต่ออำเภอก็จะปรับขึ้นสสตังห้5สตังค์สิต่อกิโลเมตรในวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะยังไม่พอคะ่ะ บมีกึ่งสําเร็จรูปที่มีข่าวว่าจะขยับจาก6บาทเป็น7บาทต่อซองล่าสุดผู้บริหารของเครือสหพัฒนคุณธรรมรัฐโชควัฒนาย้ำนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ขยับขึ้นแต่ว่าต้นทุนเนี่ยมันขยับไปแล้วมากกว่า10%ไม่มั่นใจว่าจะแบกต่อได้นานแค่ไหนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าส0เนี่ยนะคะอ้าวก็จะพยายามขอไป ที่กระทรวงพาณิชย์อยู่เรื่อยๆคือกลุ่มนี้เขาเป็นสินค้าควบคุมใช่ค่ะเขาก็ยายามขอไปแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสินค้าในกลุ่มที่จําเป็นน่ะเออผู้ผู้บริโภคเข้าถึงค่อนข้างง่ายค่ะแล้วก็ในยามจําเป็นก็ได้บริโภคเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็จะคิดเยอะหน่อยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็คือชีวิตจริงนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเดือนกรกฎาโอ้โหเป็นเดือนที่ ดูแล้วโหดนะอ,อะไรอะไรก็ขึ้นนะครับ